สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายพิชัยนฤทธพันธ์บอกว่าแนวทางการบริหารเศรษฐกิจจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกันระหว่างรัฐบาลและธนาคารกลางที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเห็นธนาคารกลางและรัฐบาลไหนออกมาตอบโต้กันไปมาแบบที่เกิดขึ้นแบงค์ชาติกับรัฐบาลควรจะประสานการทำงานได้ซึ่งควรมุ่งไปที่การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นและการกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งนี้ความเป็นอิสระของธปท.นั้นรัฐบาลเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญแต่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญจะยืนยันแค่ความเป็นอิสระเพื่อเอาไว้ตอบโต้กับรัฐบาลแบบนี้คงไม่เหมาะสมเพราะไม่เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศและความเดือดร้อนของประชาชนโดยธปท.ก็ไม่ควรพอใจแค่ตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจแค่ 2-3% ต่อปีโตแบบกระท่อนกระแท่นแบบนี้เศรษฐกิจไทยเราไม่มีทางจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้เลยทั้งนี้การลดดอกเบี้ยนโยบายถือว่ามีความจำเป็นที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วหน้าโดยการลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สามารถช่วยลดหนี้สินของประชาชนหนี้ครัวเรือนที่มีอยู่16ล้านล้านบาทได้กว่า 4.05 หมื่นล้านบาทขณะที่หนี้ภาครัฐที่มีอยู่กว่า11ล้านบาทก็สามารถลดลงได้กว่า 30,000 ล้านบาทรวมแล้วเป็นผลดีกับระบบเศรษฐกิจกว่า 70,000 ล้านนอกจากนี้การลดดอกเบี้ยลงธปท.ไม่ควรกังวลเรื่องค่าเงินบาทที่จะอ่อนเพราะตอนนี้หลายประเทศค่าเงินอ่อนกว่าไทยเช่นมาเลเซียค่าเงินอ่อนไปถึง 4.7 ริงกิตต่อดอลลาร์และอินโดนีเซียค่าเงินอ่อนไปถึง 1.6 หมื่นรูปีต่อดอลลาร์ซึ่งค่าเงินอ่อนไปกว่าตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ว่ายังสามารถมีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าไทยซึ่งนโยบายที่ผ่านมาของธปท.ต้องยอมรับว่ามีความผิดพลาดที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าเป้าหมายด้วยเช่นกัน